สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการย้ายเหรียญจาก BKC หรือว่า Bitkub Chain นะครับไปที่ BSC หรือว่า Binance Smart Chain นะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็อันดับแรกนะครับเปิด MetaMask Wallet ขึ้นมานะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มขีด3ขีดด้านบนนะครับพอกดแล้วให้เข้าไปที่เบราว์เซอร์ครับพอเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับให้กดเว็บไซต์นะครับ dfy-bridge.pages.dev นะครับจากนั้นนะครับให้เรากด connect wallet ครับพอ connect wallet แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหรียญ MVP coin นะครับของเรามีเท่าไหร่นะครับอย่างสมมติว่าผมจะย้าย 1,000 MVP coin นะครับเราก็กดใส่ตัวเลขหรือว่ากด max ไปเลยนะครับก็จะดึงทั้งหมดเหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ใน wallet นะครับจากนั้นนะครับให้กด unlock ครับพอกด unlock แล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าแก๊สนิดนึงนะครับให้กด approve ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับพอกด unlock เสร็จแล้วเนี่ยปุ่ม transfer ตรงนี้ก็จะสามารถกดได้แล้วนะครับจาก 1,000 MVP coin นะครับพอย้ายไปแล้วนะครับจะเหลือ750 MVP coin นะครับถ้าเราตกลงตรงนี้ก็กด transfer ได้เลยครับกดยืนยันกด continue อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็กด confirm อีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานแป๊บหนึ่งนะครับรอไม่นานโอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ wallet ของเรานะครับว่าเหรียญ MVP coin เข้ามาที่ BSC หรือยังนะครับกดไปที่ wallet ครับจากนั้นนะครับที่ด้านบนนะครับให้เปลี่ยนเป็น smart chain นะครับโอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ750 MVP coin ใน BSC นะครับก็ขอจบขั้นตอนการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับ